ของไมเคิลแจ็คสันจะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนตายโดยประมาทครับซึ่งแพทย์คนที่ให้การรักษาของไมเคิลแจ็คสันไม่ใช่คนสักครู่นะครับแต่ว่าจะเป็นคนผิวสีอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักฐานที่ทางการได้มานี่มีการให้ยาเป็นปริมาณเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าให้ติดต่อกันเกือบจะทุกชั่วโมงในคืนที่ไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตเท่านั้นก็เลยมีการสรุปว่าอาจจะเกิดเพราะการกินยาหลายขนาดเพราะยาระงับประสาทเพราะว่าไมเคิลแจ็คสันว่าคืนนั้นนอนไม่ค่อยจะหลับครับค่ะก็ทำให้เสียชีวิตกระทันหันแล้วแพทย์ก็ต้องถูกตั้งข้อหาไปนะคะการที่เยาวชนจะแสดงความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงออกร้องหรือว่าเต้นเท่านั้นเพราะว่าในโครงการเวทีไวทีนร้องเล่นเป็นสุขทั้งบทเพลงกับละครเวทีล้วนออกมาจากพลังทางปัญญาที่ก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงค่ะสวัสดีค่ะสมกับชื่อโครงการเวทีไวทีนร้องเล่นเป็นสุขนะคะเพราะว่าเราได้เห็นกลุ่มนักศึกษามาแสดงความสามารถทั้งในรูปแบบของบทเพลงแล้วก็การแสดงละครเวทีด้วยค่ะซึ่งผลงานที่สื่อออกมาไม่ได้แค่สนุกสนานนะคะแต่ว่าก็ยังแสดงถึงสุขภาวะทางปัญญาของพวกเขาด้วยค่ะจับประเด็นสังคมอย่างการแบ่งเป็นฝักฝ่ายของผู้คนด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองมาใส่ตัวโน้ตสร้างสรรค์เป็นเพลงไฟกลางสายฝนของศิลปินสมัครเล่นวงสมุนไพรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสามารถเอาชนะใจกรรมการจนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการดนตรีกวีคีตาจากเวทีไวทีนร้องเล่นเป็นสุขวงสมุนไพรบอกว่าเวลากว่า2เดือนเต็มที่ได้แต่งเพลงและซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆถือเป็นความสุขที่พวกเขาสัมผัสได้ซึ่งยังมีวงดนตรีนักศึกษาอีกมากที่ขาดพื้นที่แสดงความสามารถหวังแบบอยากจะทำเพลงอ่ะพี่อยากแต่งเพลงอะไรเงี้ยอยากช่วยเหลือสังคมสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อสังคมครับก็ดีครับมีเวทีอย่างนี้จะได้เพื่อนเพื่อนเยาวชนจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่หันไปหาสิ่งอื่นสิ่งเสพติดยาติดอะไรเงี้ยคือเวทีในก็พูดถึงน้อยมันก็น้อยนะครับแบบก็มีเวทีเวทีนี้เวทีเดียวที่แบบกล้าลงทุนให้เราทำแบบทำอัลบั้มทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพียงความสามารถด้านการแสดงของสิรินุชคำดีนักศึกษาวัย22ปีที่รับบทบาทเกินวัยกับตัวละครยายหวังได้อย่างสมจริงเท่านั้นที่ทำให้ทีมกำแพงเพชรคว้ารางวัลละครสะท้อนปัญญาเยาวชนไปถึง2รางวัลคือละครยอดเยี่ยมและขวัญใจผู้ชมแต่เป็นเพราะการสื่อเนื้อหาได้ตรงกับปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบันที่มักมองข้ามความสำคัญของผู้ใหญ่ในครอบครัวและประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมฝั่งนะฮะต้องการสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ประจำท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมเป็นตำบลนครชุมในอำเภอเมืองครับผมแล้วก็ต้องการจะสื่อว่าทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆอะฮะมันลืมวัฒนธรรมเก่าๆของปู่ย่าตายายไหนมันเล่นไปแบบว่ามีความสุขอะค่ะคือว่าที่บ้านก็มีคุณยายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ามองคุณยายทุกวันทุกวันแล้วเราก็มาลองเรียนแบบเล่นๆเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะคิดว่ามันจะยากอะไรก็ทำไปทำมามันเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเมื่อยปากก็ทำเป็นคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เยาวชนเหล่านี้จะได้แสดงความสามารถบนเวทีไวทีนร้องเล่นเป็นสุขยังต้องเข้าอบรมสุขภาวะทางปัญญาที่ช่วยให้พวกเขารู้จักวิธีคิดดีคิดเป็นและคิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและสะท้อนออกมาผ่านการแสดงที่ตนเองถนัดอีกด้วยนอนอย่างน้อยเขาก็รู้จักมองโลกละเอียดขึ้นแล้วก็พอเขารู้จักมองโลกละเอียดขึ้นเขาไปเล่าครับเขาไปถ่ายทอดไปปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันก็ไม่ใช่คนเดียวแล้วคราวนี้ทุกคนก็เริ่มมานั่งขบคิดยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือราคาหมื่นบาทจำเป็นหรือเปล่าสำหรับการรับโทรศัพท์เมื่อแรกนะครับเมื่อลองเทียบกันดูระหว่างการไปเข้าห้องเรียนตั้งใจนะครับเข้าไปเรียนรายวิชาให้ครบกับการไปเดินห้างเงี้ยสมมตินะฮะควรจะเลือกอะไรโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับมูลนิธิสื่อชาวบ้านที่ต้องการให้กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนได้มีสุขภาวะทางปัญญาที่ดีผ่านกิจกรรมทั้งเสียงเพลงและศิลปะการแสดงและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่สังคมต่อไปนิทานที่หลายคนคุ้นเคยจากหนังสือนิทานเรื่องอาหรับราตีหรือพันหนึ่งราตีที่ถ่ายทอดความเป็นมาของชาวเปอร์เซียถูกนำเสนอผ่านละครนิทานหุ่นเงาหรือหุ่นมือค่ะในงานแสดงพิพิธภัณฑ์เพลินตอนอาหรับราตีว้า
สวยจริงเชียวหุ่นมือตัวละครนางเซเฮอร์ซาเดย์หญิงสาวเปอร์เซียที่มีปัญญาปราดเปรื่องและรูปโฉมงดงามกำลังเล่านิทานเกี่ยวกับความสามัคคีของเจ้าชายสามพระองค์ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อช่วยเหลือหญิงสาวผู้เป็นที่รักให้พระเจ้าซาเรียกษัตริย์แห่งอาณาจักรเปอร์เซียฟังหลังจากตื่นนอนเป็นตอนหนึ่งในละคร1001ราตรีที่มีเค้าโครงเรื่องจากนิทานอาหรับราตรีของเปอร์เซียซึ่งคณะละครมะขามป้อมนำมาแสดงเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ชาติพันธุ์เปอร์เซียที่เข้ามามีไมตรีกับผู้คนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนำวิทยาการและวัฒนธรรมเปอร์เซียมาเผยแพร่หนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่ารูปแบบนิทานซึ่งคนไทยคุ้นเคยกับอลาดินอาลีบาบากะลาสีซินแบดและอีกหลายเรื่องที่แปลเป็นภาษาไทยโดยเสถียรโกเศศและนาคประทีปส่วนเรื่องการผจญภัยของเจ้าชายสามพระองค์เพิ่งถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่และความเชื่อของชาวเปอร์เซียในอดีตเช่นเครื่องแต่งกายของตัวหุ่นที่สวมใส่ชุดแบบอาหรับพร้อมกับสร้างความสนุกสนานผ่านละครหุ่นมือรอข้าก่อนนะอันนึงคือเอาเพลงอะครับเพลงใหม่ๆหรือว่าเพลงที่กำลังสนุกสนุกแล้วก็เด็กชอบอะไรเงี้ยครับเอามาใส่ในเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จังหวะของละครครับไม่หนืดจนเกินไปแล้วก็ไม่น่าเบื่อจนเกินไปครับแล้วก็มีการเอานักแสดงที่เป็นคนด้วยมาเล่นกับหุ่นอะไรเงี้ยครับให้มันรู้สึกว่าทั้งสองตัวเนี่ยมีชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยครับความสามัคคีแล้วก็ประโยชน์ว่าอาหรับลาตีเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีกี่เรื่องที่แปลเป็นภาษาไทยมีกี่เรื่องเลย1001เรื่องนิทานเรื่องอาหรับราตรีหรือ1001ราตรีเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของเปอร์เซียที่ยังคงอยู่ในความทรงจำในรูปแบบของนิทานหุ่นละครโรงเล็กเรื่องอาหรับราตรีแสดงให้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ถึงวันที่6กันยายนที่มิวเซียมสยามสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานประกวดความเรียงร้อยแก้วร้อยกลองและภาพวาดค่ะเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงเป็นแบบอย่างด้านการดำรงชีวิตพอมีพอใช้พระองค์ทรงมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศถ้อยความกล่าวถึงแบบอย่างในการดำรงชีวิตอย่างพอมีพอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งในใจความสำคัญที่เด็กหญิงปาลีรัตน์หานห้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดสุรินทร์ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับผลงานกาบยานี11ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจได้อย่างครอบคลุมและสัมผัสด้วยความไพเราะทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดบทประพันธ์ประเภทร้อยกองก็เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะว่าท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านได้อยู่มาท่านได้ทำอะไรเพื่อประเทศไทยบ้างค่ะภาพแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปทุกขนแห่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแม้ยามค่ำคืนที่มีพายุฝนฟ้าคะนองคืออีกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดผลงานทั้งหมดไม่เพียงสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของผลงานแต่ยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อปวงชนชาวไทยทางวุฒิสภาก็เลยคิดโครงการเทิดพระเกียรตินี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทราบพระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็ค้นคว้าว่าพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงปฏิบัติทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาตินะคะแล้วก็โครงการในพระราชดำริต่างๆนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ได้ผลยังไงบ้างการจัดประกวดเรียงความบทร้อยกองและภาพวาดครั้งนี้นอกจากจะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินตามรอยพระบาทสาวิตรีเลิศฮิรัมณิตทีวีไทยรายงานช่วงนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับระยะนี้ทั่วทุกภาคมีฝนลดลงบริเวณอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีคลื่นสูงส่วนภาคใต้นั้นมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากเนื่องมาจากมีฝนตกหนักก่อนหน้านี้ครับติดตามได้ในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวัฒน์มิลินทสูตรสวัสดีค่ะฝนที่ตกหนักบริเวณภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ทำให้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มของจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะส่วนสภาพอากาศในบ้านเราระยะนี้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงแต่ว่าทั่วทุกภาคนั้นจะมีฝนลดลงค่ะ